ต่อกันที่การแข่งขันแบดมินตันนะคะ BMA Rosa Yonex TIP Badminton Open Championship 2024นะคะทัวร์นาเมนต์เก็บคะแนนสะสมของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในระดับเลเวล2นะคะที่อาคารกีฬาเวท1ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงก็เรียบร้อยเมื่อวานนี้นะคะปิดฉากแล้วรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยว U17 ค่ะน้องไอดินนะคะลลิตาสัตยธาดากุลจาก SM Badminton มือ4ของรายการสู้สุดสูสีก่อนที่จะแพ้กุ้งแก้วกากานิกนะคะมือ3จากแกรนูล่าไป0-2เกม17-21 19-21ทำให้กุ้งแก้วก็คว้าแชมป์ไปครองส่วนลลิตาได้รองแชมป์นะคะรุ่นใหญ่สุดอายุไม่เกิน19ปีชายคู่ค่ะธนวินมาดีจาก SISB Badminton จับคู่กับวชิรวิทย์นะคะขออภัยโสทนจากกองทัพอากาศคู่มือหนึ่งของรายการก็โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมค่ะเอาชนะอภิสิทธิ์นะคะธีรวิวัฒน์กับนรุษแสงขำคู่นักตบจากบ้านทองหยอด2-0เกมสกอร์21-15 21-17คู่หญิงคู่19 U19 นะคะประภากรตุงคสถานจากกุญชลาแบดมินตันกับหาไททิพย์มิจ่าจากเกตแก้วเอาชนะธิดาพรกริบยี่สุนกับณัฐมนไล่สวนไป2-0เกมนะคะก็สกอร์21-17 21-13คว้าแชมป์ไปครองค่ะ